ถึงที่ร้านมูริมูริเพลฟังเรียบร้อยแล้วตะกี้เราไปผิดทางเจอทางตันนี่เดินมาตรงทางเข้านี่นู่นแล้วเขาทำกิจกรรมกันตรงนู้นนี่ดูป้ายนะคะเขาก็จะมีนะโซนนะ Fat Duck Cafe Cooking House ต่างๆก็จะมีสัตว์อยู่ในฟาร์มมีที่ทำกิจกรรมเยอะแยะเลยเราจะมาทานอาหารกันก่อน Family Friendly Cafe Fat Duck จะอยู่โซนด้านในสุดเลยผักได้ไหมโอ้ยสวัสดีค่ะมีโต๊ะละค่ะแล้วมีของถ่ายด้วยอ้าวดูสิโอ้โหขอบคุณครับก่อนโอ้ยน้องภูริมาเจอพี่ไบใช่ไหมคะขอบคุณค่ะพี่ไบนะเลือกให้น้องเลยนะจิ๊กซออุ้ยได้จิ๊กซอด้วยขอบคุณค่ะนี่อาหารสั่งมาให้เด็กก่อนเลยเฟรนฟรายนักเก็ตอันนี้อะไรอ่ะไก่น่ากินเนาะไก่ทริยากิเนี่ยหรอไก่ย่างเกลืออ๋อไก่ย่างเกลืออ่ะเดี๋ยวเราค่อยไปแล้วก็มีนิทานให้เด็กนี้นี่ภาพกิจกรรมอันนี้คือทางที่จะไปทำกิจกรรมกันก็กว้างประมาณหนึ่งเนาะพี่ใบก็จะเดิน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 ไปทำกิจกรรมวันนี้พี่ใบตั้งใจจะมาทำอะไรคะเก็บไข่ไก่ใช่เปล่าไว้อันนี้เป็นทำกิจกรรมเป็นซุ้มทำกิจกรรมเดี๋ยวเราค่อยมาลูกเราไปตรงให้อาหารสัตว์ก่อนไหมลูกนี่ไงไม้ป้ายเขาเขียนนี่ไงอ่านว่าอะไรฟรอกเฮ้ยเห็นยังก็จะมีกบเนาะน้องใบกลัวไปแล้วค่ะกลัวไปแล้วค่ะมีกบไม่ดูกบไหมลูกไม่มีคนมากินกบเด้อพี่เคยมาแล้วกบไหมลูกเขาให้อาหารเม็ดกินอาหารเม็ดเหมือนอาหารปลาเลยอะไว้น้องดูดูน้องดิน้องดิน้องกลัวเปล่าเอาล่ะก็จะมีซุ้มนะคะด้านในจะมีซุ้มขายอาหารสัตว์พี่ไบร์ดูสิมีอาหารอะไรบ้างอันนี้จะเป็น100บาทเนาะ1ตะกร้าสำหรับให้อันนี้ให้อาหารอะไรคะอันนี้ค่ะยาแพ็คเกจอีกรุ่นนึงครับหนึ่งจะได้นะครับให้เลยนะให้ม้าม้าเป็ดไก่อ๋อเป็ดไก่แล้วก็จะมีเก็บไข่ไก่ค่ะ80บาทมีนมสำหรับป้อนหมูป้อนแกะเนาะแล้วก็ป้อนแพะแล้วก็จะมีอาหารสำหรับไก่มาไม่อยากเก็บไข่ไก่โอเคอันนี้คือมิชชั่นเขาเลยนี่นี่ไปกับพี่ใบเร็วๆๆปุริไปดูกับพี่ใบพี่ใบจุงมือน้องด้วยนี่นี่เป็นหมูก่อนเลยมาที่คอกหมูก่อนเลยนี่นี่นี่น้องจะเอานิ้วนิ้วไปแย่รูจมูกหมูแล้วเนี่ยอ๋อน้องก็กอดอีกแล้วน้องก็แต่อ๋อน้องกอดเป็นคนอ่อนโยนน้องเป็นคนอ่อนโยนอีกแล้วลูกเอาไปเร็วปากไปไปเก็บไข่ไก่ระวังเหยียบพี่ไก่ก็มีเป็ดใช่ไหมแล้วอุ้ยนี่กระต่ายกรงที่สองเป็นกระต่ายดูกระต่ายสิมันกำลังกินหญ้าอยู่เอาไข่ไก่อยากเอากระต่ายไปเก็บไข่ไก่ก่อนแล้วเดี๋ยวมาให้อาหารกระต่ายนกโนค่ะนี่นกมันบินเข้าไปในนั้นอันนี้ไม่ใช่กรงนกกรงหมูลูกหมู
อันนี้หมูน้อยอันนี้ก็พริกนี่ไงไข่ไก่ว้าวทำมินิชิคเก้นสไปซ์ให้ไปอันนี้กูสใช่ไหมใช่ป่ะเอาเดินตามไปแล้วต่อแถวไปต่อแถวต่อแถวไปตามกูสเลยเก็บค่ะเอาฟองไหนสวยๆเลือกสวยๆนะคะนี่จะเป็นให้เรามาเก็บไข่ได้เลยค่ะสดสดนี่ใบมีหลายช่องนะลูกเห็นไหมทุกคนอ่ะอันนี้เก็บกี่กล่องคะเก็บอะไรคะเก็บไข่ไก่โอ้เอาไปให้ใครไปให้ป๊าป๊าแล้วก็ใครแล้วก็อาม่าอ๋อให้อาม่ากล่องนึงให้ป๊าป๊ากล่องนึงเหรอลูกเอออย่าเขย่าค่ะเดี๋ยวมันแตกค่ะนี่จะเป็นซุ้มทำขนมนะคะ DIY ขนมเนาะเบกกิ้งเมนูนี่ก็จะมีให้เด็กๆเลือกใช่ไหมลูกพี่ไบใช่ไหมคะมีอะไรบ้างอ่ะมาอธิบายดิมีวอฟเฟิลมีโดนัทมีพิซซ่ามีเครปด้วยใช่ไหมคะน้องใบเลือกอะไรคะรอบนี้เลือกเป็นเหมือนวอฟเฟิลใช่ไหมเออนั่นแหละสิน่าจะเป็นเครปมากกว่าเนาะแล้วก็ตกแต่งใช่ไหมคะเดี๋ยวเรามาดูผลงานน้องใบกันนะคะก็จะมีท็อปปิ้งอันนี้คือเซตนี้250บาทเนาะก็จะมีครีมมีเยลลี่มัชเมลโล่เนาะแล้วก็จะมีเม็ดสีเม็ดเรนโบว์ให้ใช่ไหมคะพี่ใบก็ละเลงแป้งลงไปทำนะคะค่อยๆหยอดลงไปนะคะพี่ใบเสร็จแล้วค่ะหลังจากที่รอมา1นาทีครึ่งมีรูปอะไรบ้างคะใบหมีแพนด้าเอาอธิบายด้วยค่ะกระต่ายรูปด็อกใช่ไหมด็อกก็รูปอะไรอีกแมวเหมียวเหรอคะว้าวเดี๋ยวพี่ใบจะไปลงมือทำอะไรคะตกแต่ง DIY ตกแต่ง DIY ค่ะเอาค่ะอ้าวยกกล่องไปตกแต่งค่ะโอเคไปตรงนู้นค่ะไปไหนตรงนู้นค่ะนี่ค่ะมาให้เป็นตัวกระตุ้นกระตุ้นติดหน้าเรียบร้อยยังคะพี่ไว้เสร็จแล้วเอาแม่ก็จะต้องตำขายตลอดไอ้เป็นรสอะไรคะเนี่ยไอศกรีมมะพร้าวอ่อนค่ะรสมะพร้าวอ่อนค่ะเป็นรูปหัวใจใช่ไหมคะก็มีหลากสีดีเนาะเขามีรูปอะไรอีกพี่ไบมีรูปรอยเท้าแมวแล้วก็คิตตี้สีชมพูแล้วก็คิตตี้สีขาวอ๋อเหรอคะแล้วก็มีรูปช็อกโกแลตอ๋อแล้วนี่มากับน้องภูริสนุกไหมคะสนุกเหรอคะอ๋อสนุกแล้วน้องล่ะคะน้องสนุกไหมคะสนุกไหมคะยิ้มหวานสิคะน้องน้องมากับพี่ไหมน้องสนุกไหมคะ